คนนี้จะมิกจินด้วยสวัสดีค่ะมิกจินค่ะหากกลับพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปซีรีส์ Japan Beauty ค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็น EP ที่6แล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้รวบรวมไอเทมที่เราลองในช่วงที่ผ่านมาแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจเนี่ยมาแชร์ให้เพื่อนชมกันนะคะก็จะมีอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยค่ะค่ะตัวแรกก็จะได้แก่ Hair Treatment จากยี่ห้อซูบากิตัวนี้ค่ะสระตัวนี้จะเป็นทรีทเมนต์ประจำวันนะคะคือสามารถใช้ได้ทุกวันเลยค่ะคือเขาจะมีตัวที่เป็นกระปุกสีทองด้วยนะคะซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นแฮร์มาสก์ก็คือจะใช้แบบว่าประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งก็พอนะคะในการใช้แบบบำรุงเป็นพิเศษสเปเชียลแคร์อะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าใช้ประจำวันเนี่ยเราจะแนะนำเป็นตัวนี้มากกว่านะคะซึ่งตัวนี้จะใช้หลังจากที่เราเนี่ยลงครีมนวดแล้วก็ล้างออกแล้วเราก็โรยตัวนี้หมักต่อนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวที่แบบว่าทาแล้วก็ล้างออกได้ทันทีไม่ต้องรอนะคะก็เขาบอกว่าเป็นตัวทรีทเมนต์0วินาทีนะคะก็คือทาเสร็จแล้วก็ล้างออกได้เลยค่ะแต่ว่าส่วนตัวเราก็จะทิ้งไว้ประมาณแบบ 1-2 นาทีแล้วก็ค่อยล้างนะคะหรือว่าวันไหนแบบว่าที่เราแช่น้ำร้อนแล้วก็จะปล่อยไว้แบบนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยล้างออกเป็นต้นค่ะซึ่งเราก็ได้ใช้มาประมาณ1เดือนแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกพอใจกับผลลัพธ์ค่ะคือรู้สึกว่าหลังจากที่หมักผมด้วยตัวนี้นะคะผมมันจะนุ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีความเงาด้วยถ้าถามในเรื่องของการฟื้นฟูผมเสียเราก็คิดว่าช่วยได้ประมาณนึงค่ะแต่ถ้าถามว่าช่วยฟื้นฟูได้แบบ 100% มั้ยเนี่ยเราก็คิดว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะคะใครที่ผมเสียมากๆเราแนะนำว่าให้ใช้ควบคู่กับตัวแฮร์มาสก์ของเขาเนี่ยจะยิ่งช่วยทำให้ฟื้นฟูได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าตัวนี้ตัวเดียวมันอาจจะไม่ได้เพียงพอคือมันเป็นแนวทรีทเมนต์ประจำวันอะไรอย่างงี้นะคะก็ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าสนใจไงก็ลองเช็คกันดูได้ค่ะตัวนี้ก็มีขายที่ไทยด้วยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะค่ะต่อไปมากันที่เมคอัพกันบ้างนะคะซึ่งก็จะได้แก่ตัว UV Milk จาก NB ตัวนี้ค่ะสำหรับใครที่เป็นสายเครื่องสำอางญี่ปุ่นน่าจะเคยได้ยินชื่อแบรนด์นี้กันมาก่อนนะคะคือแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์ของเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังของญี่ปุ่นก็คือคุณคาวาคิตะยูสเกะค่ะซึ่งเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ที่เราชอบมากๆคนหนึ่งเลยนะคะเทคนิคการแต่งหน้าอะไรต่างๆเนี่ยก็คือแบบว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะแล้วก็มีความแบบเก๋มีความเป็นญี่ปุ่นสไตล์นิตยสารญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะซึ่งแบรนด์ของคุณคาวาคิตะเนี่ยก็คือแบรนด์นี้นะคะเขาจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่ใช้ส่วนผสมแบบว่าจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ส่วนผสมต่างๆของเขาเนี่ยจะค่อนข้างอ่อนโยนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยสามารถล้างออกได้ด้วยสบู่ค่ะก็คือเพื่อไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ครีนซิ่งนะคะก็คือลบแค่พวกโฟมล้างหน้าอะไรก็ล้างออกแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นภาระต่อผิวเท่าไหร่นะคะซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็คือจะเป็นครีมกันแดดที่สามารถล้างออกได้ด้วยโฟมล้างหน้าเช่นกันค่ะตัวนี้อยากบอกว่าดังมากๆที่ญี่ปุ่นเลยนะคะไม่เชื่อแบบว่าเพื่อนๆลองดูในนิตยสารญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าในเน็ตญี่ปุ่นเนี่ยมีสาวๆญี่ปุ่นเนี่ยแนะนำกันเยอะมากๆเลยซึ่งเราเองเนี่ยก็ใช้มาได้แบบสักพักใหญ่แล้วนะคะก็จะมารีวิวความรู้สึกหลังใช้ให้เพื่อนฟังกันค่ะก็มาพูดถึงจุดเด่นของตัวนี้กันก่อนนะคะตัวนี้เขาจะเป็นครีมกันแดดที่สามารถใช้เป็นเบสก่อนรองพื้นได้ค่ะแล้วก็เขาจะมี SPF 50แล้วก็ PA 4บวกเลยนะคะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์พาราเบนแล้วก็สารดูดซับรังสีรวมไปถึงพวกมีเนอรัลออยล์สีแล้วก็น้ำหอมต่างๆนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นนอนเคมิคอลซันสกรีนค่ะก็คือไม่ใช้สารดูดซับรังสีอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีน้ำหอมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีกลิ่นนะคะคือจะเป็นกลิ่นแนวแบบซีตรัสนะคะเป็นแนวส้มนิดนึงค่ะซึ่งก็เป็นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาใส่ essential oil มานะคะซึ่งต้องขอพูดนิดนึงนะคะว่าถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเป็นครีมกันแดดที่อ่อนโยนนะคะคือไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่ใส่สารดูดซับรังสีก็ตามแต่ว่าเขาเนี่ยใส่ essential oil มาด้วยซึ่งมันเป็นกลิ่นที่ทำให้รู้สึกรีแลกซ์นะคะคือใช้แล้วรู้สึกว่าแบบฟินกับกลิ่นอะไรเงี้ยนะคะมากๆแต่ว่าก็มีคนที่แพ้ essential oil ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่ามีประวัติการแพ้essential oil นะคะจะไม่แนะนำนะคะก็ต้องลองกันดูก่อนว่าแพ้หรือเปล่าถ้าไม่แพ้เนี่ยก็เป็นตัวที่แนะนำทีเดียวค่ะ
จริงๆวันนี้เราก็ใช้ตัวนี้ทาอยู่นะคะจะเห็นได้ว่าผิวนะมีความโกลใช่ไหมคะมีความเงาบริเวณนี้ซึ่งอยากบอกว่าวันนี้เราไม่ได้ลงรองพื้นนะคะคือเราลงตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยมาปกปิดบริเวณใต้ตาแล้วก็ทาแป้งให้มันไม่เหนียวเนอะแล้วก็จบเลยนะคะใครที่บอกว่าไม่ค่อยมีปัญหาผิวอะไรเงี้ยจะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวที่มีส่วนในเรื่องของการโทนอัพผิวเนี่ยให้สว่างขึ้นด้วยค่ะคือเขาจะมี2สีด้วยกันนะคะคือสีสแตนดาร์ดแล้วก็สีนัชเชอรัลเบจมั้งนะคะส่วนตัวเราใช้เป็นสีสแตนดาร์ดซึ่งเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะซึ่งพอเกลี่ยแล้วเนี่ยเนื้อมันจะขาวนิดนึงนะคะตอนแรกแต่ว่าพอมันสามารถแบบว่าซึมเนียนเข้ากับผิวแล้วเนี่ยมันก็จะโทนอัพผิวแบบเป็นธรรมชาติก็คือไม่ได้ดูขาวลอยหรือว่าดูวอกนะคะคือดูแบบขาวขึ้นแบบเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่สีผิวประมาณเดียวกับเราหรือว่าต้องการโทนอัพผิวเนี่ยก็จะแนะนำเป็นสีสแตนดาร์ดนะคะแต่ว่าใครที่ต้องการแบบว่าสีออกไปทางเบจมีความเป็นธรรมชาติหรือว่าผิวค่อนข้างออกไปทางผิวสองสีอะไรอย่างนี้นะคะผิวเข้มนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะแนะนำเป็นสีนัชเชอรัลเบจมากกว่านะคะเพราะว่าสีเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบว่าสีเนื้อค่ะก็อาจจะกลมกลืนได้ดีกว่านะคะสีนี้มันจะทำให้ขาวขึ้นนิดนึงค่ะยังไงก็เลือกสีกันตามความชอบของตัวเองนะคะส่วนตัวบางทีเราก็เอา2สีนี้มาผสมกันแล้วก็ใช้แบบแทนเป็นรองพื้นเลยก็มีนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้มีความปกปิดอะไรขนาดนั้นนะคะคือส่วนตัวเนี่ยวันไหนที่เราไม่ได้มีรอยสิวอะไรเลยเนี่ยแล้วเราขี้เกียจลงรองพื้นเราก็จะลงแค่นี้แล้วก็ลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาอย่างที่บอกนะคะใครที่แบบว่าเป็นแนวแต่งหน้าธรรมชาติไม่ได้ต้องการลงอะไรเยอะเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำเลยค่ะอ๋อแต่ก็ต้องบอกนิดนึงนะคะว่าตัวนี้เราจะแนะนำสำหรับคนที่ผิวออกไปทางผิวแห้งมากกว่านะคะเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าตัวนี้หลังจากที่ทาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามีอะไรบนผิวนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีความชุ่มชื้นสูงมากๆเลยค่ะคือเราเคยทดสอบในการที่แบบว่าล้างหน้าเสร็จแล้วแบบไม่ทาสกินแคร์อะไรเลยทาแค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะปรากฏว่าผิวเนี่ยชุ่มชื้นเหมือนกับว่าทาครีมบำรุงมาเรียบร้อยแล้วเลยค่ะคือมีความชุ่มชื้นสูงมากเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าผิวมันเนี่ยจะรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นไปนิดนึงได้นะคะก็ต้องระวังนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าชอบอะไรที่มันมีความชุ่มชื้นสูงมากหรือว่าปกติใช้รองพื้นที่แบบคุมมันอยู่แล้วหรือว่าเซตแป้งอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่แบบว่าใช้ดีเลยนะคะแล้วเราก็ชอบฟินิชที่ได้ด้วยค่ะคือวันนี้เราก็ทาอยู่จะเห็นได้ว่าผิวเนี่ยมันดูสุขภาพดีมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครเป็นสายเครื่องสำอางญี่ปุ่นแล้วสนใจไงก็ลองเช็คกันดูได้นะคะค่ะต่อไปยังคงเป็นไอเทมเกี่ยวกับเมคอัพนะคะซึ่งเราจะขอพูดรวบด้วยกัน2ชิ้นเลยนะคะชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นดินสอที่เขียนคิ้วจากไดโซตัวนี้ค่ะสาตัวนี้เป็นเครื่องสำอางในลายโยแกรมของไดโซญี่ปุ่นนะคะอย่างเพื่อนทราบกันว่าไดโซราคาถูกมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้ในราคาแค่100เยนหรือว่าประมาณ30บาทเท่านั้นเองค่ะคือถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่แท่งแรกนะคะเป็นแท่งที่2แล้วค่ะคือจุดที่เราชอบนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องราคาที่ถูกแล้วก็เขาเนี่ยจะมี2หัวนะคะด้านนึงเนี่ยก็คือจะเป็นหัวดินสอแบบนี้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นหัวแปรงแบบนี้ค่ะก็คือในแท่งเดียวเนี่ยมี2หัวมาให้นะคะแล้วก็จุดที่ชอบมากๆเลยก็คือตัวเนื้อดินสอเขาเนี่ยก็คือนุ่มลื่นมากๆเลยนะคะไม่ต้องออกแรงเลยสีก็ออกแล้วค่ะซึ่งสีที่ได้เนี่ยค่อนข้างชัดทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการคิ้วที่ธรรมชาติเนี่ยก็แนะนำว่าให้ออกแรงแค่เบาๆก็พอนะคะแต่ว่าถ้าใครต้องการคิ้วที่คมชัดเนี่ยก็สามารถออกแรงได้เต็มที่เลยค่ะอันนี้เขียนง่ายมากจริงๆแล้วก็ราคาถูกมากๆด้วยไม่แน่ใจว่าเข้าไทยแล้วหรือยังนะคะยังไงก็ถ้าเราเจอข่าวไดโซที่ไทยนำตัวนี้เข้าแล้วเราจะเขียนเอาไว้ให้นะคะก็เป็นตัวนึงที่ราคาถูกแล้วก็แนะนำมากๆค่ะก็หลังจากที่เราเขียนคิ้วด้วยดินสอเขียนคิ้วแล้วเนี่ยเราก็จะใช้มาสคาร่าคิ้วเนี่ยมาทาทับด้านบนนะคะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้คิ้วเราดูฟุ้งๆนัวๆมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นเทคนิคที่สาวญี่ปุ่นเนี่ยใช้กันเกือบทุกคนเลยนะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยตอนนี้เราชอบมาสคาร่าคิ้วของเดจาวูมากที่สุดเลยค่ะเหตุผลก็เพราะว่าหัวแปรงเขาเนี่ยก็คือเรียวเล็กมากๆเลยนะคะ
ซึ่งทาง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวหัวแปรงแบบนี้เนี่ยมันเปื้อนผิวเราได้น้อยมากๆเลยนะคะคือส่วนตัวเนี่ยเราเคยใช้มาสคาร่าคิวมาหลายยี่ห้อมากๆแล้วเราไม่ค่อยชอบตรงที่ว่าแปรงเนี่ยตอนทาเนี่ยมันจะเปื้อนแบบผิวเราอะค่ะแล้วมันจะรู้สึกเหมือนแบบมีอะไรมากองๆบนผิวเนาะก็เลยไม่ค่อยชอบแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถแบบแคชหรือว่าจับตัวขนคิ้วเราได้แบบว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรมากองๆบนผิวอย่างที่เราเคยรู้สึกมานะคะคือรู้สึกว่ามันทาง่ายแล้วก็แบบฟิลการใช้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็สีที่ออกมาเนี่ยก็คือดูแบบว่านัวๆฟุ้งๆเป็นธรรมชาติดีมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครกำลังมองหามาสคาร่าคิ้วที่ใช้ดีเนี่ยเราก็แนะนำของ Deja Vu เลยค่ะต่อไปมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะคะก็จะมาพูดถึงตัวสเปรย์แอลกอฮอล์จากชิเซโดตัวนี้กันค่ะก็ตอนนี้ยังมีโควิดอยู่นะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะเป็นจะต้องใส่แมสแล้วก็ล้างมือฉีดแอลกอฮอล์กันอยู่ใช่ไหมคะซึ่งจริงๆเนี่ยที่ไทยก็มีแบรนด์ที่ทำสเปรย์แอลกอฮอล์ออกมามากมายเลยนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่แบบว่าชอบผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นแล้วแบบกำลังมองหาสเปรย์แอลกอฮอล์แบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็แนะนำของชิเซโดอันนี้นะคะซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีไซส์ใหญ่ด้วยแต่ว่าส่วนตัวเราซื้อเป็นไซส์เล็กที่เป็นหัวสเปรย์มานะคะเพราะว่ามันสามารถพกออกไปข้างนอกได้แล้วก็นำมาฉีดพวกโทรศัพท์อะไรเงี้ยได้นะคะส่วนตัวเนี่ยเราก็ใช้อยู่ทุกวันเลยค่ะอันนี้แล้วก็เรารู้สึกมันใช้ได้นานนะคะถึงแม้ว่าขวดจะเล็กแค่นี้ก็ตามแต่ว่าเราใช้มาแบบประมาณ3เดือนได้แล้วก็คือยังไม่หมดนะคะแต่ก็เริ่มเหลือน้อยแล้วเนาะถือว่าใช้ดีเลยค่ะตัวนี้จะมีแอลกอฮอล์อยู่ที่ประมาณ 76.9 ถึง 81.4% นะคะก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่กำลังดีนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีกรีซารีนข้างในด้วยนะคะก็คือจะมีความชุ่มชื้นนิดนึงแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันชุ่มชื้นอะไรนะคะเพราะว่าหลักๆมันก็คือเป็นแอลกอฮอล์เนาะแต่ว่าเราชอบตรงที่ว่ามันมีแพ็คเกจที่มินิมอลแล้วก็คือใช้ได้นานนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยใครกำลังมองหาสเปรย์แอลกอฮอล์แบรนด์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ลองดูของชิเซโดตัวนี้ได้ค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปจะแปร Beauty EP 6ค่ะวันนี้เราก็รวบรวมไอเทมที่เราชอบมาแนะนำหลายตัวเลยนะคะถ้าสนใจตัวไหนก็ลองเช็คกันดูได้ค่ะสำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆเราจะใส่ไว้ให้ใน description box นะคะเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็ลองเปิดอ่านกันดูได้ค่ะสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้เราก็ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย